สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันกลับมาทักทายกันเช่นเคยนะคะได้เวลาฝึกคำศัพท์ใหม่ๆกันแล้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับศัพท์โควิดคลิปที่40แล้วนะคะเคลียร์พื้นที่สมองแล้วไปดูกันเลยค่ะ1 copying errorCopying errors ขั้นตอนการถ่ายทอดพันธุกรรมซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและทำให้ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ได้นะคะ 2. Ellipse Ellipse เขียนติดกันนะคะคือระบบการโดยสารหรือขนส่งโดยเครื่องบินใช้เฉพาะในเวลาฉุกเฉิน 3. Influx Influx ในทางการแพทย์หมายถึงการไหลเข้าไปในเซลล์การทะลักเข้าไป 4. DensityDensity คือความหนาแน่น 5. Quality Clarity ความชัดเจน 6. Stand still หยุดนิ่ง7. Breakdown ติดกันนะคะคือความล้มเหลวความเสียหาย 8. Exceed มากเกินไป 9. Stop เคร่งครัดตายตัว 10 Threshold ทางเข้าบ้านการเริ่มต้น 11 Detainees ผู้ถูกคุมขังหรือนักโทษค่ะ 12 Natural Defense Natural Defense คือการป้องกันทางธรรมชาติ 13 OxygenationOxygenation การเติมออกซิเจนหรือการหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน 14 Breadwinner คือเสาหลักหรือคนที่หาเลี้ยงครอบครัว 15 Stigma บนทินหรือรอยด่าง 16 Blueprint ติดกันนะคะแผนงานอย่างละเอียด 17 Formation การพัฒนาหรือการต่อรูปแบบ 18 Affordable สามารถจับจ่ายได้ 19
prom prom ทันทีและ last one ค่ะ20 intellectual property intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญาสั้นๆง่ายๆนะคะวันนี้นะคะก็เอาไปลองฝึกใช้กันดูค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Have a good day